ราหูย้ายอังคารร่วมพระเสาเล็งเมษพฤษภเมถุนธนูสิงกันมีเคราะห์หนักปัดเป่าเสริมดวงได้ด้วยน้ำพุทธมนต์ในรูปแบบน้ำหอมเพียงแค่คอมเมนต์โดนใจก็รับไปเลยรับฟรีกับกิจกรรมทางช่องนึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับหากพูดถึงรถซุปเปอร์คาร์หรือไฮเปอร์คาร์ที่มีราคาแพงแล้วเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไม่พูดถึงรถที่แรงที่สุดหรือรถที่มีแรงม้ามากที่สุดและในวันนี้ Car of No จะมาจัดอันดับรถเร็วแรงทะลุโลกหรือรถที่มีกำลังแรงม้ามากที่สุดในโลกว่าแล้วก็ไปชมกันเลยครับ 1. Bugatti Chiron มาพร้อมกับเครื่องยนต์ W16 ขนาดความจุ8ลิตรพ่วงเทอร์โบชาร์เจอร์ E-Turbo ถึง4ลูกเรียกพละกำลังได้มากถึง 1,500 แรงม้าพร้อมแรงบิด 1,500 นิวตันเมตรที่ 2,000 ถึง 6,000 รอบต่อนาทีส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติคัสคู่7สปีดรวมถึงยังสามารถทำความเร็วจากหยุดนิ่งถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาไม่ถึง 2.5 วินาที0ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาไม่ถึง6.5 วินาทีและ0ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาไม่ถึง 13.6 วินาทีความเร็วสูงสุดก็ทำได้ถึง463กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าเป็นรถไฮเปอร์คาร์ที่เร็วอันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้ 2. Koenigsegg Regera ไฮเปอร์คาร์ที่ผลิตด้วยมือเพียง80คันเท่านั้นรถยนต์ระบบไฮบริดจากค่าย Koenigsegg ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ทวินเทอร์โบขนาด5ลิตร V8 เสริมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า3ตัวให้กำลังมากถึง 1,500 แรงม้าอัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียง 2.7 วินาทีด้วยความเร็วสูงสุด3. Aston Martin Vankyrie มีอัตราเร่งที่เร็วมากและมีสมรรถนะใกล้เคียงกับรถ Formula 1เลยทีเดียวไฮเปอร์คาร์รุ่นนี้เกิดจากการร่วมกันพัฒนาระหว่าง Aston Martin กับ Red Bull Racing มาพร้อมกับเครื่องยนต์บล็อก V12 6.5 ลิตรไม่มีระบบอัดอากาศแต่มีระบบไฟฟ้าช่วยขับเคลื่อนพละกำลังสูงสุด 1,130 แรงม้าน้ำหนักตัวถัง 2,300 ปอนด์ 4. McLaren P1 GPR รถสปอร์ตต้นแบบที่ออกแบบเพื่อลงสนามแข่งโดยเฉพาะรถสปอร์ตคาร์ระบบไฮบริดรุ่นนี้มีเครื่องยนต์ขนาด 3.8 ลิตร V8 ให้กำลัง 1,000 แรงม้าระบบเกียร์ DCT 7สปีดอัตราการเร่ง 0-60 ไมล์ต่อชั่วโมงใน 2.4 วินาทีทำความเร็วสูงสุด362กิโลเมตรต่อชั่วโมง 5. La Ferrari Aportstar มาด้วยรูปลักษณ์ตัวถังสีดำเส้นได้ด้วยสีแดงบนฝากระโปรงหน้าและมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 6.3 ลิตร V12 และระบบ KERS แบบเดียวกับคูเป้พละกำลัง800แรงม้าทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าอีก163แรงม้าทำให้มีพละกำลังรวมอยู่ที่963แรงม้าแรงบิดมากกว่า900นิวตันเมตรจึงเป็นเครื่องยนต์ที่ให้ขุมพลังมากที่สุดเท่าที่ Ferrari เคยใช้กับรถยนต์ทุกคันโดยความเร็วสูงสุดที่ทำได้
349กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำความเร็ว0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพียง3วินาทีหกปากานีอูไอลามาพร้อมกับเครื่องยนต์ AMG V12 ขนาด6ลิตรเทอร์โบคู่แต่ได้รับการตกแต่งเพิ่มจนมีกำลังเพิ่มเป็น800แรงม้าที่ 5,800 รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด 1,100 นิวตันเมตรที่ 2,250 ถึง 4,500 รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ7สปีดจังหวะส่งกำลังล้อหลังคู่โดยระบบส่งกำลังนั้นได้รับปรับแต่งจนความเร็วที่ใช้ในการเปลี่ยนเกียร์นั้นลดลงจาก150มิลลิวินาทีเหลือเพียง75มิลลิวินาทีแถมยังน้ำหนักเบาลงกว่าเดิมอีก 40% ด้วย 7. Lycan Hyper Sport ถูกผลิตเพียงแค่7คันและเผยโฉมในภาพยนตร์ดังอย่าง Fast 7ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยไม่เหมือนใครห้องโดยสารก็หรูหราและเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้รายแคน Hyper Sport มีราคาสูงมากเนื่องจากอุปกรณ์ประดับตกแต่งนั้นมีเพชรทั้งพลอยทับทิมส่วนเครื่องยนต์นั้นใช้ทวินเทอร์โบ6ลูกสูบขนาด 3.7 ลิตรคุ้มพลังความเร็ว770แรงม้าสามารถเร่งสปีดจาก0ถึง100กิโลเมตรภายในเวลา 2.8 วินาที 8. Lamborghini Veyno Roadster โดดเด่นที่ห้องคนขับเหมือนกับห้องนักบินที่เปิดโล่งสมรรถนะเครื่องยนต์มีพละกำลังสูงสุดถึง750แรงม้าเครื่องยนต์บล็อก V12 ความจุกระบอกสูบ 6.5 ลิตรอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 2.8 วินาทีทำความเร็วสูงสุด354กิโลเมตรต่อชั่วโมง 9. Ferrari Pininfarina Sergio ถูกผลิตเพียง6คันเพื่อเป็นการระลึกถึงนายเซอร์จิโอพินินฟาลิน่าตำนานผู้ยิ่งใหญ่อีกคนหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ล่วงลับไปแล้วรถยนต์คันนี้ถูกออกแบบมา2ประตู2ที่นั่งมีการดีไซน์ที่เน้นความสปอร์ตและความโฉบเฉี่ยวตกแต่งด้วยสีแดงคราดสีดำซึ่งโดยรวมนั้นจะคล้ายคลึงกับรถเฟอร์รารี่และใช้เครื่องยนต์ V8 ความจุกระบอกสูบ 4.5 ลิตรพละกำลัง605แรงม้าอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรภายในเวลาเพียง3วินาทีเท่านั้นและอันดับสุดท้าย McLaren P1LM สวยเรียบง่ายผลิตเพียงแค่6คันเท่านั้นมันทำให้เป็นไฮเปอร์คาร์ที่หายากที่สุด P1LM นั้นก็เหมือนกับP1 GTR ซึ่งมีความแรงของกำลังและใช้เครื่องยนต์พลังงานไฮบริดมาทดแทนมีกำลังเครื่องยนต์ 3.8 บิดแบบทวินเทอร์โบ V8 ไฮบริดให้กำลังสูงสุด386แรงม้าแต่รถรุ่นนี้ก็มีราคาแพงที่สุดในโลกเช่นกันมีราคาถึง 3.7 ล้านเหรียญหรือประมาณ116ล้านบาทและทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่ Car of No นำมาฝากกันในวันนี้ครับหากเพื่อนๆคนใดมีความคิดเห็นต่างจากคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยและแนะนำกันได้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่